สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮรอรัฐบาลจ่อชงวันหยุดพิเศษในปีหน้าพร้อมวันหยุดประจำภาคเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่25 ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดวันหยุดเฉพาะกิจในปี2564ว่าเป็นการบ้านที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูว่าควรจะมีวันหยุดพิเศษในปี2564ได้ช่วงไหนบ้างซึ่งถือเป็นวันหยุดพิเศษหรือวันหยุดเฉพาะกิจไม่ใช่เป็นวันหยุดปกติโดยครม.ให้การบ้านไว้ว่าให้พิจารณารายละเอียดที่สำคัญควรจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าจะได้มีการเตรียมการไว้ทั้งนี้ตนยังไม่แน่ใจว่าการกำหนดในช่วงเวลานี้จะเข้ากับสถานการณ์หรือไม่เพราะเรากำหนดโดยไม่ได้คิดถึงการจะมีแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่เข้ามาเพียงแต่อยากกระตุ้นให้มีวันหยุดพิเศษแต่เมื่อบรรยากาศในขณะนี้เป็นเช่นนี้ซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะไปถึงวันหยุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเบาบางลงไปและไม่มีปัญหาแล้วแต่ยอมรับว่าทำให้การเตรียมตัวค่อนข้างยากอยู่อย่างไรก็ตามก็จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการไว้ก่อนแต่อาจยังไม่เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่เสนอค้างมานานที่จะนำมาเสนอไปพร้อมกันคือการกำหนดวันหยุดประจำภาคแม้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องนี้เพราะจะคุ้นกับวันหยุดปกติที่ตรงกันทั้งประเทศแต่ในความเป็นจริงประชาชนในแต่ละภาคมีการนำเสนอมาแล้วรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ก็เคยตั้งกระทู้ถามว่าควรจะมีวันหยุดที่เป็นงานของแต่ละภาคโดยภาคอื่นที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องหยุดซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่บ้างแล้วอาทิวันหยุดพิเศษของประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวหรืองานเทศกาลงานเดือน10ซึ่งเป็นเรื่องของภาคใต้ซึ่งภาคอื่นก็ไม่เกี่ยวเช่นกันในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานก็เคยมีการเสนอวันหยุดประจำภาคเช่นเดียวกันดังนั้นการประชุมวันนี้จะนำมาพิจารณาด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมวันนี้จะพิจารณากำหนดวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช่หรือไม่นายวิษณุยอมรับว่าใช่แต่จะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีการประกาศไปแต่จะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีการประกาศให้ถือเป็นวันหยุดตลอดไปเหมือนเช่นวันวิสาขบูชาหรือมาฆบูชาเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะปีเดียวซึ่งภาคเอกชนก็เห็นด้วยเพียงแต่ขอให้ประกาศล่วงหน้าเพราะครั้งที่ผ่านมาประกาศล่วงหน้าไม่ทันทำให้เกิดความลักลั่นกลายเป็นว่าส่วนราชการหยุดแต่ภาคเอกชนไม่ได้หยุดเพราะไม่ได้กำหนดไว้ก่อนดังนั้นถ้ารู้ล่วงหน้าก็จะดีการประชุมวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งบริษัททัวร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมการเดินทางแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็เชิญมาหารือร่วมกันนายวิษณุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ